สวัสดีค่ะ FC ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมะละกอจะมาแล้วก็ถอดประตูออกมานะคะประตูข้างบ้านนะนี่ประตูข้างบ้านของมะละกอจะถอดออกมานะคะมะละกอจะมาขัดนะคะขัดแล้วก็ดูตรงไหนว่าชำรุดนะคะแล้วมะละกอจะซ่อมแซมนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทาสีใหม่ค่ะนี่อันนี้โปรเจกต์ของมะละกอโปรเจกต์ใหม่ค่ะซ่อมประตูค่ะทาสีใหม่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมะละกอจะทำให้ดูนะตัวนี้นะคะเสื้อตัวโปรดเลยค่ะมะละกอออกไปทำงานนะคะทำงานแบบนี้นะคะมะละกอจะใส่เสื้อตัวโปรดของมะละกอดูสิคะทาสีอะไรก็ตามนะคะนี่ชุดทำงานค่ะชุดทำงานมะละกอนะเขาเรียกว่าชุดทำงานค่ะสวยไหมทุกคนสวยไหมเท่ไหมโอเคต่อไปนะคะมะละกอจะมาขัดประตูนี่นะคะเห็นไหมคะมาตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะมันถูกน้ำนะคะประตูละข้างๆบ้านนะคะมันถูกน้ำนะคะเห็นไหมตรงนี้ต้องซ่อมค่ะนี่ต้องซ่อมก่อนซ่อมนะคะมะละกอก็ใช้ตัวนี้ก่อนค่ะน้ำยาตัวนี้นะคะทำให้ไม้ตัวนี้แข็งตัวก่อนนะคะมันจะได้ไม่ผุพังนะคะเวลาเราซ่อมนะเห็นไหมคะมันแก่แล้วมันก็ยุ่ยเนื้อมันจะยุ่ยจุดไม้มันจะยุ่ยค่ะมะละกอก็ใช้น้ำยาตัวนี้นะคะทำให้ไม้มันแข็งตัวก่อนนะคะแล้วต่อไปมะละกอนี่มีเครื่องมือมะละกอตัวนี้นะคะคือเครื่องขัดค่ะเครื่องขัดทำให้ผิวของสีของไม้ตัวนี้นะคะลื่นสมูทนะคะแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้มันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้เล็กๆตัวนี้มะละกอก็ใช้อย่างนี้ค่ะใช้ช่องเล็กๆอย่างนี้นะคะคือต้องเอาสีออกให้หมดก่อนที่จะทาสีใหม่นะคะต้องเอาออกให้หมดก่อนไม่งั้นถ้าเราทาสีซ้ำลงไปนะคะมันก็จะลอกเหมือนเดิมมันจะดูไม่สวยมันจะไม่ทนทานเราก็จะพยายามเอาสีเก่าๆนะคะเอาออกให้หมดค่ะแล้วก็เราก็จะมาดูว่าตรงไหนนะคะที่ซ่อมได้นะคะนี่ตรงกระจกนะคะมาดูอันนี้กระจกนะคะแล้วก็พยายามนะคะจะเอาสีตรงนี้ออกนะคะนี่ต้องทำขอบนะคะทำขอบเสร็จนี้นะคะต้องเอาสีออกนะคะเสียงดังนิดหน่อยนะคะทุกคนเริ่มแล้วนะแล้วก็จะขัดรอบๆก่อนค่ะใช้แบบนี้นะคะขัดให้รอบเลยค่ะขัดรอบๆเลยนะคะขัดเสร็จนะคะแล้วก็มาดูตอนที่มะละกอทาสีนะคะขั้นที่2แพร์เรียบร้อยนะคะซ่อมเรียบร้อยขัดเรียบร้อยนะคะแล้วมาดูมะละกอตอนมะละกอทาสีอีกรอบนึงนะคะว่าจะออกมาสวยแค่ไหนนะคะเหมือนมะละกอหรือเปล่า ติดตามตอนต่อไปนะคะทุกคน